ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันอาทิตย์ที่11เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ทุกท่านเมื่อครั้งก่อนๆโน้นและก็เมื่อวานซืนอาตมาก็ได้พูดธรรมะเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์ซึ่งก็เป็นประเด็นที่สืบเนื่องเกี่ยวข้องกันมาเมื่อได้กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ในการพูดธรรมะในครั้งก่อนๆ ก็ได้ตามเก็บตามเคลียร์กันตามทำความเข้าใจกันอันเป็นลักษณะที่อาตมาชอบกระทำหรือว่าได้ทำมาประเด็นไหนถ้ายังไม่ ชัดเจนหรือว่ายังไม่หมดเรื่องราวหรือยังมีประเด็นใดที่จะเสริมจะเพิ่มเข้ามาหรือว่าเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องสืบเนื่องกันเกี่ยวเนื่องกันก็จะไปค้นคว้าแล้วก็นำมาพูดกันให้เข้าใจกันให้หมดในประเด็นนั้นๆ วันนี้ก็จะมาพูดสืบเนื่องต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องสวรรค์เรื่องนรกที่ได้พูดไปคล้ายๆกับว่าเป็นควันหลงเหมือนกับครั้งที่ได้พูดเรื่องจักรวัตติสูตรแล้วก็มีควันหลงแล้วก็ประเด็นเรื่องนรกสวรรค์ ก็ขอพูดเป็นประเด็นควันหลงของเรื่องนี้นะเพราะว่ายังมีส่วนที่สามารถที่จะพูดคุยทำความเข้าใจกันเพิ่มเติมได้นี้เรื่องของนรกสวรรค์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนนั้น หรือว่าคนบางคนนั้นมีความลังเลมีความสงสัยและหรือบางทีมีความเข้าใจผิดไปเลยนั่นก็คือที่ว่าลังเลสงสัยก็เป็นเรื่องที่ มันพิสูจน์ได้ยากมันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเขาว่าสวรรค์บนชั้นฟ้าก็พวกสำรวจอวกาศพวกนั่งเครื่องบินไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรหรือว่านรกอยู่ใต้ดินก็เขาขุดเขาเจาะเขาอะไรไปเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าเรื่องนรกใต้ดินแล้วก็มีการขุดเจาะเราว่าไม่เจอแต่ว่า คล้ายๆนะเคยเห็นมีคนนะมีคนเข้าไปได้ข้อมูลอีท่าไหนยังไงไม่รู้เขาทำวิดีโอออกมาว่ามันมีประเทศหนึ่งอาตมาก็ดูแล้วก็จำไม่ได้นะครับฟังแล้วก็จำไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงข้อมูลเป็นจริงตามนั้นหรือว่าสักแต่ว่าทำขึ้นมาแต่ว่าเขาพูดว่ามันมีประเทศหนึ่งพยายามที่จะเจาะดูว่าไอ้โลกเนี่ยเจาะมันจะลึกขนาดไหนมันจะเจออะไรเขาว่างั้นก็พยายามเจาะไปให้ลึกมากแหละแล้วก็ปรากฏว่าไม่รู้เขาบอกอยู่ในวิดีโอแต่มาจำไม่ได้ว่า มันมีความลึกในระดับหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าหัวเจาะเนี่ยมันไปโดนอะไรไม่รู้เหมือนกันมันไม่เข้ามันเจาะไม่ได้แล้วก็อาจจะคล้ายๆว่าเขา อาจจะถ้าไม่มีกล้องก็ถ้าเป็นการเอามีการบันทึกเสียงบันทึก ความเป็นไปในการเจาะอะไรอย่างนั้นอ่ะ
ขาบอกว่ามันมีได้ยินเสียงแปลกๆว่างั้นนะได้ยินเสียงแปลกๆคล้ายๆเป็นเสียงคนเนาะร้องโหยหวนคนร้องโอดโอยแบบอื้ออึงระหว่างนั้นอันนี้ถ้าพูดเล่นๆนะหรือว่าจะเจาะไปในระดับที่ว่าไปเจอนะไปเจอไอ้นรกที่ว่าเนี่ยก็เป็นได้นะนะหรือว่าอันนี้พูดกันเฉยๆนะถ้ากรณีที่ว่ามหานรกอะไรนะมันมีแผ่นเหล็กทั้ง4ด้านหรือว่าจะไปเจาะเจอไอ้แผ่นเหล็กหนานั้นแล้วก็ไม่เข้าเพราะว่าใต้ดินใต้ดินนั้นเราที่เรารู้กันว่าโลกใบนี้นะมันถึงข่าวมีข่าวที่โลกเสื่อมโลกเสื่อมนี่ก็มันมีเสื่อมด้วยดินน้ำลมไฟเนี่ยเขาตามหลักทางพุทธศาสนาเนี่ยมันก็เสื่อมเพราะดินเพราะน้ำเพราะไฟเพราะลมในบางช่วงที่มันเสื่อมเพราะว่ามันเสื่อมหรือมันบรรลัยอ่ะเพราะไฟเนี่ยไฟก็ไหม้นะไหม้จนหลอมละลายอ่ะไม่รู้ว่าไหม้นานขนาดไหนมันจึงจะหลอมละลายจากนั้นฝนก็ตกเขาว่ามีพูดไว้ในทางพุทธศาสนาเหมือนกันนะฝนก็ตกแบบว่าไม่รู้กี่ปีอ่ะตกเป็นอาจจะเป็นล้านล้านปีตกนานแหละจนน้ำท่วมโลกเขาว่างั้นจนน้ำท่วมโลกแล้วก็ต่อไปก็ลมก็หมุนโลกมันหมุนอยู่แล้วมีลมหมุนแล้วก็เนิ่นนานนานเท่าไหร่ไม่รู้ว่าน้ำมันงวดมันแห้งไปเรื่อยๆแห้งไปเรื่อยๆจน คล้ายๆว่ามีแผ่นดินโผล่แผ่นดินเย็นนะฝนตกจนดับไฟจนดับจนเย็นน้ำจนลดจนแผ่นดินโผล่แล้วก็มีวิวัฒนาการมีสิ่งมีชีวิตขึ้นมาตามธรรมชาติหรือว่าในกระบวนการที่มันเชื่อมโยงกันในวิวัฒนาการที่มันเชื่อมโยงกันใดๆก็ตามเนี่ยแต่แม้ว่าโลกเรานี้จะเย็นจะเย็นลงขนาดไหนจะดับจะอะไรจากที่ว่ามันถูกไฟไหม้ไฟบรรลัยกันที่เราว่ากันเนี่ยไหม้จนหลอมละลายแล้วก็ฝนตกจนดับไฟบรรลัยกันนานขนาดไหนแล้วก็จนน้ำท่วมโลกอย่างว่าแล้วมันน้ำแห้งลงมันมีดินปรากฏมีวัฒนาการแต่ขณะนั้น ความร้อนจากการเผาไหม้จากไฟบรรลัยกันเนี่ยมันก็ยังไม่หมดนี่อย่างใต้ดินเนี่ยในโลกแกนโลกแกนกลางโลกเขาไม่ต้องพูดถึงแกนกลางโลกน่ะที่มัน ลึกลงไปใต้ดินนี้ในระยะหนึ่งมันก็ยังมีปรากฏการณ์มันยังพิสูจน์ยังมีเจอพวกการเผาไหม้ที่เรียกว่าเป็นลาวาที่มันพิสูจน์ได้ที่มันมีออกมาให้เห็นก็คือเรื่องของภูเขาไฟระเบิดเห็นไหมภูเขาไฟระเบิดเพราะว่าการเผาไหม้มันมีการเผาไหม้มันมีการหลอมเหลวหลอมละลายอยู่ใต้ดินที่มันตื้นในจุดที่มันตื้นมันก็เลยปะทุขึ้นมามันมีช่องมันมีอะไรกลายเป็นภูเขาไฟอันนี้ก็เพราะว่าในใจกลางโลกนั้นมันยังเป็นเปลวไฟมันยังเป็นลาวาร้อนหลอมเหลวอยู่ในส่วนนั้นเนี่ย ที่ก็เป็นเรื่องราวความเป็นไปอาจจะเป็นไปได้ว่าในมิติหนึ่งจุดที่มันหลอมละลายอยู่จุดที่มันยังร้อนหลอมเหลวอยู่นั้นน่ะมันเป็นภาวะที่เรียกว่าเป็นสถานที่ทรมานเป็นสถานที่ที่เรียกว่านรกในบางขุมในบางจุดอะไรที่สัตว์ทั้งหลายผู้ได้รับวิบากกรรมแห่งความชั่วแห่งบาปแห่งอกุศลจะได้ไปรับทุกทรมานแต่ก็อย่างว่านั่นแหละสภาพ มันก็อาจจะมองเห็นไม่เหมือนกับที่ตาเห็นอ่ะไม่ใช่ตามที่ตาเห็น อย่างที่ว่าสวรรค์อยู่บนฟ้าทำไมเราไม่เห็น
นะก็เพราะมันคนละมิติมันอยู่อยู่มีอยู่แต่ว่ามันมีในมิติของเขาเราก็เลยไม่เห็นอันนั้นถ้าสมมติว่านรกอยู่ใต้ดินที่มันเป็นหลอมเหลวหลอมละลายอยู่เนี่ยมันเห็นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าในลักษณะที่เป็นโครงสร้างอะไรของเขาน่ะเราอาจจะไม่เห็นเหมือนกับที่เราบนดินหรือว่าบนโลกมนุษย์นี้ ที่มันมีเทวดาพวกหนึ่งที่อยู่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ที่เรียกว่าลุกขเทวดาเนี่ยเราก็เห็นต้นไม้ใหญ่ๆเราก็เห็นว่าเป็นต้นไม้แต่ว่าในมิติหนึ่งนะมันเป็นบ้านเป็นวิมานของเทวดาเห็นไหมชั้นฟ้าว่างๆที่ว่าเราว่าไม่เห็นอาจจะมีวิมานมีโลกมีเทวโลกอะไรของเขาอยู่นะหรือในใต้ดินที่เป็นหลอมเหมือนมีแต่เปลวไฟหลอมลาวาหลอมละลายนะนั่นแหละมันอาจจะเป็นนรกชั้นใดชั้นหนึ่งที่เป็นที่ทรทุกข์ทรมานเป็นที่ทรมานสัตว์นรกก็เป็นได้อันนี้ก็พูดกันนะฮะพูดกันไปสบายๆนะโยมนะต่อมาก็สบายๆแต่ไม่เลื่อนลอยนะดูเหมือนจะเลื่อนลอยแต่ไม่เลื่อนลอยนะก็พูดว่าเรื่องนรกสวรรค์นั้น อาตมาก็ได้เอาหลักฐานยืนยันจากคัมภีร์จากพระไตรปิฎกเนี่ยมายืนยันมาพูดว่าในส่วนของ สวรรค์นั้นเนี่ยก็พระพุทธเจ้าพูดเองแล้วก็มันโยงใยเกี่ยวข้องกันในหลายๆจุดในพูดจุดนั้นจุดนี้จุดเล็กๆจุดสั้นๆที่เรียกว่าคนทำดีหรือทำดีทางประพฤติดีทางกายทางวาจาทางใจที่เรียกว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็เข้าก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เนี่ยพูดสั้นแบบนี้ก็มีหรือพูดยาวในจุดที่ระบุถึงสวรรค์ชั้นต่างๆอย่างเช่นที่ปรากฏในที่กล่าวในอุโบสถสูตรเนี่ยก็กล่าวถึงว่าคนรักษาอุโบสถศีลนั้นยังได้อานิสงส์ไปเกิดเป็นเทวดาใน6ชั้นหรือเทวดาที่สูงขึ้นไปเทวดาที่นับเนื่องเป็นพวกพรหมเนี่ยก็มีกล่าวจริงๆในส่วนที่กล่าวในรายละเอียดเกือบจะทุกชั้นเนี่ยมันก็ยังมีในสูตรอีกส่วนหนึ่งนะในส่วนอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะได้อาจจะได้เอามากล่าวกันอีกทีนะเนี่ยเพิ่งไปเจอว่าเออมันมีกล่าวในรายละเอียดที่มากชั้นกว่าสวรรค์6ชั้นนี้นะอย่างกล่าวลงในรายละเอียดนี่ในส่วนของนรกอาตมาก็ได้นำหลักฐานจากพระไตรปิฎกทั้งในจุดข้อความสั้นๆเหมือนพูดถึงสวรรค์ชื่อว่าคนประพฤติชั่วทางกายวาจาใจหรือว่าประพฤติมโนกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยก็เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าสู่อบายทุคติวินิบาตนรกเนี่ยข้อความสั้นๆอย่างนี้ปรากฏเกลื่อนในพระไตรปิฎกนะฮะในคราวที่พระพุทธองค์ได้พูดถึงความประพฤติหรือว่าการกระทำของมนุษย์อันเนื่องมาจากกิเลสหรือว่าอันเนื่องมาจากอธรรมอกุศลธรรมครอบงำจิตใจแล้วทำให้ประพฤติชั่วทางกายวาจาใจเบื้องหน้าโลกหน้าของเขาก็มีทุกขติอบายวินิบาตนรกเป็นที่ไปเนี่ยมีเกลื่อนมีเยอะหรือที่พูด ที่เห็นรายละเอียดลงรายละเอียดเกี่ยวกับนรกในภารบัณฑิตสูตรกับเทวทูตสูตรที่ได้แสดงที่ได้นำมาพูดเมื่อครั้งก่อนเนี่ยก็เห็นมีรายละเอียดลักษณะของการเดินทางไปสู่โลกภายหน้าแล้วก็ถูกสอบสวนโดยพยายมแล้วก็ถูกตัดสินให้เจ้าหน้าที่ที่เรียกว่านายนิรยาบาลเนี่ยนำไปลงโทษลงทันเนี่ยก็ปรากฏใน2สูตรเนี่ยเห็นชัดเจนอันนี้ท่านใดที่มาฟังทีหลังก็ว่าเอ๊ะพูดอะไรกันพูดเรื่องนรกสวรรค์พูดอะไรเพ้อเจ้อพูดอะไร
ไร้หลักไร้ฐานหรือเปล่าก็ไม่ใช่เช่นนั้นนะฮะเราพูดตามหลักทางพุทธศาสนาตามหลักฐานที่มีอยู่นะหลักฐานที่มีอยู่จริงแต่ทีนี้เรื่องนรกสวรรค์นั้นที่บางคนไม่เชื่อเนี่ยแล้วก็มีความเห็นผิดไปเนี่ยก็นอกจากจะเป็นเรื่องของการพิสูจน์ยากแล้วการทำความเข้าใจยากการพิสูจน์ยากเนี่ยส่วนหนึ่งในบางทีมันเป็นความเข้าใจส่วนตนเป็นการตัดสินส่วนตนเป็นความเข้าใจผิดส่วนตนเป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนตนส่วนมากในบางทีมันสืบเนื่องมาจากการมีความเชื่อความคิดว่าชีวิตนี้จบแค่ชาตินี้ชาติเดียวชาติหน้าไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกอื่นไม่มีมีแต่โลกนี้มีแต่ชาตินี้อันนี้ในความคิดแบบนี้เนี่ยถ้าว่าตามหลักทางพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะมันมีเรื่องของความเป็นมิจฉาทิฏฐิหนึ่งในนั้นก็คือการมีความเชื่อว่าโลกหน้าไม่มีก็คือชาติหน้าไม่มีอะไรเนี่ยมันมีอยู่ในนั้นท่านจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิอาจจะได้เป็นเรื่องหนึ่งที่เอามาคุยกันในอนาคตนะฮะอันเนี้ย ก็เป็นความเข้าใจส่วนตนนะการถือส่วนตนว่าชาตินี้ชาติเดียวไม่มีหรอกชาติหน้านรกสวรรค์ที่เราจะไปเกิดไปพบไปเจอนั้นไม่มีนะแค่ชาตินี้อันนี้ความเห็นเนี่ยมักจะมันเกี่ยวข้องกันเกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวกับว่าการไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะมีบางคนเหมือนกันที่มีความเห็นเป็นคนดีเนี่ยเป็นคนใช้ได้นะเป็นคนดีแต่ว่ามีความเห็นว่าชาตินี้ชาติเดียวแต่เขาก็เชื่อเรื่องของความดีความชั่วนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ว่ามันได้ในปัจจุบันนี้ทำดีก็มีความสุขมีความเจริญในชาตินี้ทำชั่วก็มีความเดือดร้อนได้รับความทุกข์ในชาตินี้ก็มีคนส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ไม่เชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้านรกสวรรค์แต่ว่าเชื่อเรื่องความดีเชื่อเรื่องเหตุเรื่องผลความเป็นไปในปัจจุบันว่าก็เราควรจะต้องทำดีเพื่อให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็สร้างความสุขมอบความสุขให้กับผู้อื่นเราไม่ควรจะทำความชั่วเพราะว่าตัวเองนั้นจะเดือดร้อนแล้วก็เป็นการเบียดเบียนเป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็โอเคนะฮะการไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ชั้นนิชนาตแต่ว่าเชื่อเรื่องความดีเชื่อเรื่องการทำดีแล้วก็เชื่อในหลักของความชั่วว่าทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีอันนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะแต่กรณีที่ไม่เชื่อแล้วก็ละเลงชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตแบบสนุกสนานไม่ได้คิดคำหนึ่งถึงว่ามันจะมีผลอะไรต่อตนเองและต่อผู้อื่นเนี่ยก็มีคนส่วนหนึ่งเหมือนกันก็มีคนส่วนหนึ่งที่เมื่อเชื่อแต่ชาตินี้ชาติเดียวไม่เชื่อชาติหน้าไม่เชื่อนรกสวรรค์เนี่ยก็เลยไม่ได้ระมัดระวังเรื่องพฤติกรรมเรื่องการกระทำฉันอยากทำอะไรที่ตัวเองมีความสุขขอให้ตัวเองนั้นมีความสุขขอตัวเองให้ตัวเองนั้นได้ก็แล้วกันไม่ได้คำนึงถึงว่าผิดชอบชั่วดีหรือว่าดีชั่วอย่างไรเป็นบุญเป็นบาปอย่างไรไม่คำนึงอันนี้มันมีแล้วก็ความคิดแบบนี้มันอันตรายมันเสี่ยงมันเสี่ยงมากเสี่ยงก็คือว่าทำให้ตัวเองนั้นมีความทุกข์แล้วก็ทำให้ผู้อื่นจะมีความทุกข์ทีนี้ความไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์หรือชาติหน้าเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีความเสี่ยงในแง่ที่ว่าถ้าหากว่า พฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยในชาตินี้ในชาติปัจจุบันเนี่ยไม่ดีไม่ลงตัวเนี่ยไม่มีคุณไม่มีค่าไม่ดีงามอะไรเลยเนี่ยถ้าหากว่านรกสวรรค์มีอยู่จริงเนี่ยก็ถือว่าเสียหายเสียหายก็คือพฤติกรรมไม่ดีการกระทำไม่ดีมันก็มีวิบากไม่ดีน
หมดโอกาสที่จะไปสวรรค์เสวยสุขในสวรรค์เพราะว่าสวรรค์นั้นเป็นที่ที่รับวิบากกรรมดีรับวิบากกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลเสวยความสุขที่เป็นทิพย์ก็คือที่มันวิเศษที่มันเป็นทิพย์ที่มันเหนือกว่ามนุษย์หมดโอกาสนำซ้ำต้องไปสู่นรกในวัฏฏทุกขติวินิบัติอบายนรกเนี่ย เพราะอย่างยิ่งคือนรกเนี่ยถ้าหากเพราะการกระทำที่ตัวเองคิดว่าชาตินี้ชาติเดียวใช้ชีวิตให้เต็มที่กินดื่มทำพูดคิดอะไรก็แล้วแต่ละที่ตัวเองมีความสุขส่วนมากก็คือเป็นเรื่องของการตอบสนองความสุขทางกายนะก็คือสุขให้เต็มที่สนุกให้เต็มที่กินดื่มเที่ยวให้เต็มที่ใครจะรู้ว่าตายแล้วมันทำไม่ได้เอาชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยถ้าหากว่ามากต่อมากส่วนมากบางทีมันเสี่ยงในการที่จะไม่ประพฤติไม่ควบคุมพฤติกรรมไม่กระทำการกระทำพฤติกรรมของตัวเองให้มีคุณมีค่าหรือว่าให้เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยนะก็ จับพัดจับผูเนี่ยก็คือแน่นอนก็คือปิดประตูสวรรค์แล้วนี้เปิดประตูนรกนะฮะถ้าไปสู่นรกเนี่ยก็แบบว่าเสียหายขาดทุนนะก็คือได้รับวิบากกรรมได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นผลหรือว่าเป็นวิบากเป็นสิ่งตอบสนองนะดังนั้นเรื่องความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยจริงๆมันมีแต่คุณนะถ้าว่ากันแล้วเนี่ยนะถ้าเชื่อนะเชื่อเรื่องนรกแล้วก็ทำให้เรานั้นเกรงกลัวในการทำบาปในการทำความชั่วแล้วมันก็เป็นคล้ายๆว่ามันเป็นยันกันชั่วเกาะกันชั่วมันเป็นเครื่องป้องกันเราเป็นกำแพงป้องกันเราไม่ให้ข้ามไม่ให้ล่วงไปสู่การทำบาปการทำชั่วเนี่ยมันก็ดีนะมันก็ดีแล้วก็เรื่องสวรรค์เนี่ยเรื่องสวรรค์มันก็เป็นแรงจูงใจเป็นแรงจูงใจในการที่จะทำความดีทำบุญทำกุศลเพราะว่ามันเป็นที่สถานที่ที่รองรับสำหรับคนทำดีคนทำบุญคนทำกุศลเนี่ยอันนี้มันก็ จะเป็นแรงจูงใจให้คนเหล่านั้นประพฤติอยู่ในศีลธรรมประกอบคุณงามความดีจริงอยู่ว่าการประกอบคุณงามความดีนั้นแม้ไอ้ด้วยความหวังที่จะไปสวรรค์นั้นน่ะมันอาจจะถ้าตัดสินในทางพุทธเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายหรอกแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องสูงสุดไม่ใช่เรื่องสูงสุดเพราะว่าเรารู้กันตามแบบพุทธศาสนาว่าภาวะที่สูงสุดภพภูมิที่สูงสุดนะก็คือโลกุตรภูมิก็คือพระนิพพานภาวะที่เรียกว่าพระนิพพานนะมันสูงสุดเพราะว่ามันพ้นไปจากการเวียนวนเวียนไปไม่ดีก็คือไปอบายไปนรกเวียนไปดีวนไปดีก็คือไปสวรรค์ไปพรหมโลกแต่มันก็พลิกไปพลิกมาหมดบุญมันก็ตกสู่ที่ต่ำเหมือนแรงที่มันแรงส่งที่พุ่งขึ้นไปเรายิงธนูปล่อยจรวดอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันมีแรงส่งอยู่ก็ขึ้นไปสูงแต่ถ้าหมดพลังงานตรงนั้นมันก็ตกลงมาเหมือนกันเขาว่าการท่องเที่ยวการเดินทางของชีวิตจิตใจของมนุษย์เหล่านี้ของมนุษย์เหล่านี้ถ้ามันมีแรงบุญแรงกุศลส่งอยู่มันก็ไปสูงนะแต่ว่าถ้ามันหมดบุญน้อยเนี่ยมันก็ตกลงมาที่ต่ำแล้วเผลอๆถ้าหากว่าในช่วงใดยุคใดเวลาใดชาติใดที่เราไม่มีพลังบวกพลังบุญพลังกุศลเลยเนี่ยมันก็ตกต่ำไปเรื่อยๆมันไม่มีตัวดันนะก็ตกมันก็ตกไปสู่ที่ต่ำอบายนรกพวกนั้นอันนี้มันก็เป็นไปตามเหตุจริงๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามหลักแห่งความเป็นจริงพระพุทธเจ้าเราท่านจึงกล้าหรือว่าจึงเอามาสอนเอามาสอนในแง่ที่ว่าเป็นโลกียธรรมศีลธรรมศีลธรรมที่ทำให้อยู่บนโลกนี้ท่องเที่ยวในไปในโลก
ในวัฏสงสารเนี่ยที่จะถ้าปรารถนาท่องเที่ยวไปแบบสบายไปที่สูงก็ให้ประกอบคุณงามความดีบุญกุศลถ้าหากว่าไม่ทำเช่นนั้นมันก็จะท่องเที่ยวไปในทางที่ต่ำนะวนเวียนอยู่อย่างนี้แต่ว่า ถ้าหากว่าเบื่อในการเวียนว่ายเวียนวนก็เรียนรู้ความจริงในการที่จะทำจิตใจให้บริสุทธิ์จากเหตุปัจจัยจากเชื้อแห่งความดีความชั่วเนี่ยให้มันหมดเกลี้ยงให้มันหมดนะให้มันบริสุทธิ์ที่เรารู้กันว่าทำใจให้บริสุทธิ์นะก็คือชำระจิตใจให้มันสะอาดบริสุทธิ์จากเครื่องที่จะมาพันธนาการเครื่องพันธนาการนั้นก็มีทั้งที่เป็นบุญและมีทั้งที่เป็นบาปนะบุญก็ส่งไปแบบบุญนะไปที่สูงอย่างที่ว่าบาปก็พัวพันผูกมัดเอาไว้กับสิ่งที่ต่ำแต่ถ้าว่าเข้าใจและปฏิบัติถูกแล้วเนี่ยมันพ้นบุญพ้นบาปนี่ลักษณะของพระอริยบุคคลชั้นสูงหรือว่าผู้ประเสริฐคือพระอรหันต์เนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้ละบุญและบาปก็คือไม่ยึดติดในบุญไม่ยึดติดในบาปไม่ยึดติดในบุญเพราะว่าทำดีแล้วก็ไม่ยึดมั่นไม่ยึดถือเป็นว่าเป็นตัวเราของเราไม่ติดในบาปก็เพราะว่ามีสติปัญญานะไม่ไปทำนะไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปจับสิ่งไม่ดีถ้าไปเกี่ยวข้องไปจับสิ่งไม่ดีมันก็ติดมันก็แปดเปื้อนสิ่งเหล่านั้นถ้าหากว่าทำได้เช่นนี้ก็พ้นทั้งนรกพ้นทั้งสวรรค์พ้นทั้งบุญพ้นทั้งบาปเนี่ยก็คือไม่ไปนรกไม่ไปสวรรค์แต่ว่าไปนิพพานนะอันนี้ เรื่องของที่ว่านรกสวรรค์ที่นะการที่เรามีความเชื่อนะมีความเข้าใจที่ถูกเนี่ยมันก็เป็นแรงจูงใจส่วนที่เป็นสวรรค์เนี่ยมันก็เป็นแรงจูงใจในการทำความดีนะส่วนที่เป็นนรกก็เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งในการหรือว่าเป็นตัวกั้นตัวกันนะเราให้ปกป้องเราไม่ให้ทำบาปไม่ให้ทำความชั่วอันเนื่องมาจากการเกรงกลัวที่จะได้รับผลที่ไม่ดีที่เป็นความทุกข์ทรมานอันนี้เพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นตัวช่วยในการที่มนุษย์เหล่านั้น จะอยู่ในสังคมนี้อย่างมีความสุขแล้วก็เกิดการทำดีต่อกันและกันและห้ามปรามห้ามจิตห้ามใจตนหรือว่าห้ามคนไม่ให้ทำร้ายเบียดเบียนกันก็เพราะว่าเรามีความเข้าใจมีความเชื่อว่าถ้าหากทำดีต่อกันนอกจากเราจะมีความสุขณปัจจุบันเราก็จะมีความสุขในอนาคตด้วยแต่ถ้าหากว่าเราทำชั่วเบียดเบียนกันเราก็จะมีความทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็จะมีความทุกข์ในอนาคตด้วยอันนี้ มันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยไม่ใช่ว่าอาศัยอัตโนมติหรือว่าความเชื่อส่วนตนความเชื่อง่ายๆสติปัญญาอันน้อยนิดของเราเนี่ยบางทีเราก็ต้องยอมรับว่ามันมีน้อยนะผู้ที่เป็นสัพพัญญูเช่นพระพุทธเจ้าท่านได้รู้ได้เห็นเนี่ยท่านนำมาบอกมาสอนเนี่ยมีพิสูจน์ได้มีพิสูจน์ได้มีหลักมีฐานมีความเป็นไปสมเหตุสมผลนะเรื่องนรกสวรรค์นี่ไม่ใช่เรื่องงมงายแต่มันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วก็อย่างที่เคยบอกว่าเอาคิดง่ายๆนะครับว่าถ้ามันไม่มีสถานที่เหล่านั้นเนี่ยมันก็เหมือนบางทีมันไม่สมเหตุสมผลและไม่ยุติธรรมสำหรับบางคนบางการกระทำเพราะบางคนนั้นเอาว่าเป็นคนไม่ดีเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีอยู่เยอะมีอยู่มากทำไม่ดีแต่ดูเหมือนว่าเขายังไม่ได้รับผลอะไรเลยหรือบางทีเขายังดีอยู่ยังเห็นว่าอยู่ดีหรือมีความร่ำรวยมีคนนับถื
บางคนจึงเข้าใจผิดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปอย่างนั้นก็ต้องยอมรับว่ามีอยู่คนพวกนี้และบางทีเนี่ยเขาไม่ได้รับผลกรรมหรือว่าผลไม่ดีตลอดชีวิตเลยถ้ากรณีอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามันไม่มีภพภูมิที่เป็นที่ให้ผลที่ไม่ดีหรือให้วิบากที่ไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมไม่สมเหตุสมผลนะก็เขาอยู่ปกติตายไปแล้วก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นอย่างเนี้ยถ้าโดยมองด้วยตาเปล่าแต่ว่าในแง่ของความเป็นไปนั้น มันควรจะต้องมีมันจะต้องมีสถานที่ที่เอาไว้รองรับคนพวกนี้เช่นการทางตรงกันข้ามคนที่ทำดีตลอดบางทีเนี่ยความดียังไม่ปรากฏผลของความดียังไม่ตอบสนองเนี่ยแล้วก็จบชีวิตเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีมิติไม่มีภพภูมิที่เรียกว่าด้านดีที่เรียกว่าสวรรค์เนี่ยรองรับมันก็ดูเหมือนกับไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมไม่สมเหตุสมผลไม่เป็นธรรมกับผู้นั้นเพราะว่าเขาทำดีตลอดชีวิตทำดีแต่ว่าวิบากผลแห่งความดีเนี่ยเขาไม่ได้รับเลยหรือยังไม่ปรากฏอาการปรากฏไม่ปรากฏของผลหรือวิบากที่เป็นด้านดีด้านไม่ดีด้านชั่วเนี่ย บางทีมันก็เป็นเรื่องเกินกว่าเราจะเข้าใจความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาว่าไอ้ความเป็นจริงส่วนหนึ่งก็คือเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลึกที่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจเกินกว่าที่เราจะคิดด้วยเหตุด้วยผลหรือว่าคิดได้เข้าใจได้มันจึงจัดเป็นหนึ่งในเรื่องอจินไตยเรื่องอจินไตยก็คือเรื่องที่มันเหนือความคิดความเข้าใจสติปัญญาของเราต้องยกไว้เนี่ยเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมที่มันโยงใหญ่กับสถานที่มิติที่จะรองรับกรรมดีกรรมชั่วที่เรียกว่านรกสวรรค์บางทีมันก็เหลือความเข้าใจเหนือความเข้าใจของเรามันก็เป็นสิ่งโยงใหญ่มันเป็นเรื่องโยงใหญ่ต่อกันแต่ว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านระบุไว้เพียงแค่ว่าเรื่องกรรมเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมเนี่ยบางทีนี่มันละเอียดมันลึกซึ้งมันพิสดารนะจนเหนือที่จะเข้าใจนะก็อย่างที่ว่าทำดีตลอดไม่เห็นได้ดีถ้าทำชั่วตลอดทำให้มันยังได้ดีอยู่เนี่ยอันนี้ ส่วนที่เราทำความเข้าใจกันทั่วๆไปพอจะเข้าใจได้ก็คือว่าเนื่องจากว่าที่มันเป็นเช่นนั้นก็คือเนื่องจากคนที่ทำชั่วแล้วยังได้ดีอยู่เนี่ยก็เนื่องจากมันมีความดีเบื้องหลังหรือว่าความดีหรือว่าบุญหรือกุศลอะไรที่เขาเคยทำไว้เนี่ยเป็นตัวหนุนอยู่หรือบางทีในองค์ประกอบณปัจจุบันเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่ลงตัวเขาเป็นผู้มีอำนาจเขามีพวกมีพ้องประกอบกับคนที่ทำหน้าที่ในการให้ความยุติธรรมในการลงโทษอะไรนั่นบางทีก็คือเป็นคนที่ละหลวมเป็นคนที่เห็นแก่อามิสสินจ้างเป็นคนที่เขาเรียกว่าตัดสินผิดด้วยความเข้าใจผิดด้วยความลำเอียงใดๆก็แล้วแต่มันก็จะเป็นแบบนั้น แต่ว่าเขาจะต้องได้รับแน่นอนเมื่อเขาเรียกว่าวิบากด้านดีที่สนับสนุนที่คอยช่วยเขานั้นมันลดลงหรือมันหมดไปนะเช่นกันนะคนที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีเนี่ยก็บางทีเพราะว่าวิบากกรรมในชาติก่อนๆวิบากกรรมส่วนอื่นๆเนี่ยมันยังส่งผลมันยังมากั้นมันยังมาคุมมันยังมาปิดไว้ก่อนแต่ว่าเขาต้องได้แน่นอนนะเขาต้องได้แน่นอนเมื่อเหตุปัจจัยมันพร้อมเนี่ยอันนั้นเพราะว่าเหตุปัจจัยคือเบื้องหลังของชีวิตของคนเราตามทางพุทธเราเนี่ยในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราถือว่ามันมากมายมหาศาลชีวิตของคนคนหนึ่งมันเหมือนกับอะไรนะภูเขาน้ำแข็งเนี่ยที่มันอยู่กลางทะเลมันลอยขึ้นมามันโผล่นิดนึงแต่ว่าลึกลงไปกว่านั้นน่ะมันมีอยู่มันมหึมาด้วยซ้ำชีวิตของคนเราก็เหมือนกัน
เหมือนไอซ์เบิร์กหรือว่าภูเขาน้ำแข็งก็คือที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยมันก็นิดเดียวที่มันเบื้องหลังนะมันอีกเยอะนะเพราะว่าชีวิตเรานั้นท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏนี่มันนับชาติไม่ได้ไม่รู้เราสะสมอะไรเราทำอะไรไว้บ้างเราทำดีมาเท่าไหร่เราทำชั่วมาเท่าไหร่เนี่ยเราก็ไม่รู้ได้ยากดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันมาหนุนมาเนื่องมาส่งให้ปรากฏในปัจจุบันเนี่ยมันจึงมีความหลากหลายมันจึงมีความเป็นไปที่ซับซ้อนนะอันนั้นแต่กระนั้นก็ตามก็ยังว่า เรื่องนรกสวรรค์เนี่ยเชื่อไว้ก่อนเนี่ยเป็นดีไม่มีขาดทุนถ้าเชื่อว่ามีแล้วก็เราทำแต่ความดีทำแต่บุญชาตินี้เราก็โอเคมีความสุขทำให้ผู้อื่นมีความสุขไม่เดือดร้อนถ้าจากชีวิตไปจากชีวิตนี้ไปจากโลกนี้ไปเราก็ไปสู่ที่ที่ดีไปเสวยวิบากกรรมของเราก็ได้กำไรทั้งสองส่วนนะแต่ว่าถ้าคนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่เชื่อแล้วเนี่ยก็ไม่ได้สนใจที่จะคิดว่าตัวเองนั้น จะทำดีหรือทำไม่ดียังไงไม่ได้สนใจไม่ได้ระวัดระวังไม่ได้สำรวมนะใช้ชีวิตให้มีความสุขให้สนุกเต็มที่บางทีความการหาความสุขความหาความสนุกพวกนั้นส่วนมากก็คือเป็นเรื่องของความสนุกมันเป็นเรื่องของความพอใจแต่ไม่ใช่เรื่องของความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องหยาบหยาบและมันเป็นเรื่องที่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นนะแล้วปัจจุบันก็จะคนใช้ชีวิตแบบนี้ปัจจุบันนั้นก็จะทำให้ตัวเองนั้นมีความทุกข์นะแล้วก็ทำให้ผู้อื่นน่ะมีความทุกข์ด้วยณปัจจุบันนี้ในปัจจุบันชาตินี้ในชาตินี้แล้วก็ในชาติต่อไปในชาติหน้าก็ยังจะต้องถ้าหากว่าเรื่องนรกสวรรค์มีอย่างที่ไปเปยไปก่อนสวรรค์ไม่ต้องพูดถึงนรกมันมีเนี่ยมันก็ต้องไปสู่นรกไปรับวิบากกรรมเหล่านั้นเนี่ยก็แย่แน่นอนลำบากแน่นอนทุกข์แน่นอนเราพูดแง่หนึ่งเขาก็สวยแน่นอนนะโชคร้ายแน่นอนนะถ้าหากว่าใช้ชีวิตดังนั้นมีความเชื่อดังนั้นนะอันนี้เรื่องของนรกสวรรค์ความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะโยงใยไปสู่เรื่องประเด็นอื่นประเด็นอีกประส่วนหนึ่งนะซึ่งมันมีกล่าวไว้แต่ว่าพอเกินเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปก็กลายเป็นว่าใช้เวลามากำลังพอดีในแง่หนึ่งนะเพราะวันนี้เนี่ยจะมีญาติโยมมาถวายเช้าแล้วก็เผื่อเราทำสมาธิเผื่อทักทายเนี่ยก็คงจะพอดีตั้งใจในส่วนหนึ่งก็คือจะพูดอธิว่าเป็นควันหลงนรกสวรรค์เนี่ยก็จะโยงไปสู่เรื่องของสวรรค์ในอกนรกในใจแล้วก็สวรรค์นรกที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมันมีหลักฐานในพระไตรปิฎกก็คงจะต้องยกเรื่องควันหลงเนี่ยเรื่องนรกสวรรค์นี้เอาไปไว้ครั้งหน้าต่อไปอีกในครั้งนี้ก็คงต้องพูดคุยกันเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนวันนี้อาจจะลงไวก็เรื่องจากที่ว่ามีญาติโยมจะมาถวายเช้าก็คงจะต้อง สรุปเรื่องราวว่าเรื่องของนรกสวรรค์นั้นมันมีความเป็นเหตุเป็นผลในเชิงกายภาพก็คือว่ามันจะต้องมีมิติที่เป็นสถานที่เป็นภพภูมิที่เป็นสถานที่ที่รองรับสำหรับคนทำดีแล้วก็คนทำชั่วว่าทำดีต้องได้ดีทั้งในชาตินี้และชาติหน้าถ้าไม่ได้ในชาตินี้ก็ต้องเป็นชาติหน้าทำชั่วถ้าไม่ได้ชั่วถ้าไม่ได้รับผลความชั่วในชาตินี้ก็ต้องเป็นชาติหน้านะครับแล้วก็เรื่องนรกสวรรค์นั้น เชื่อแล้วนั้นก็จะมีคุณมีประโยชน์มากกว่าการไม่เชื่อ
แล้วก็จะเป็นตัวควบคุมเพราะเป็นตัวควบคุมทำให้เหล่านั้นไม่ทำความชั่วแล้วก็เป็นแรงจูงใจที่จะทำให้เหล่านั้นทำแต่ความดีนั้นเรื่องนรกสวรรค์ที่มีความเข้าใจที่ถูกก็จะมีผลต่อชีวิตเราเป็นอย่างมากนะก็คงจะจบเรื่องควันหลงเรื่องนรกสวรรค์ภาคแรกไว้แต่เพียงเท่านี้ภาคที่ต้องการจะพูดก็คงเอายกเอายอดไว้ไปครั้งต่อไปนะเรายังมาเจอกันบ่อยๆรายการนี้มีทุกวันอาตมากับท่านอาจารย์ดร.อมพรจะสลับกันนะก็คงยกยอดไปวันนี้ก็ขอเชิญทุกท่านนั้นได้ร่วมกันภาวนาตามธรรมเนียมแผ่เมตตาพร้อมกันเนาะ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังก็จะได้ทักทายญาติโยมตามธรรมเนียมนิดหนึ่งนะวันนี้ก็มีญาติโยมที่เข้ามาฟังก็มีคุณโยมพิชัยจันทคาตวันก่อนไม่แน่ใจว่าเป็นพระหรือเป็นโยมก็เขาคอมเมนต์ไว้เหมือนกันว่าเป็นโยมว่าคุณโยมสมควรกตาธิการโยมนิกินะแล้วก็คุณโยมน้อยพรมประเสริฐคุณโยมสุพรรณิกาฉายาลักษคุณโยมศรีวิไลศรีวงใสคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาคุณโยมพรพันธ์เบรดเล่คุณโยมสมฤดีแจ่มจรัสดอกไม้ก็จัดแล้วนะฮะส่วนดอกไม้ที่โยมที่จะเอามานะเข้าใจว่ายังไม่มานะแต่ว่าก็คงจะมาทันงานวันนี้ทางวัดเรานะมีงานทำบุญบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้กับคุณโยมโฉหรือว่าคุณโยมธีรพัฒน์จันทรจรัสที่ได้จากพี่น้องเราไปวันนี้พี่น้องญาติธรรมชาววัดพุทธบัญญาเราก็นัดหมายกันมาทำบุญอุทิศให้ญาติโยมท่านใดมีความสะดวกก็ขอเรียนเชิญนะคุณแม่สมภาพคมสันก็เป็นท่านผู้ฟังประจำนะคุณโยมทัศพิชาแสงสวัสดิ์คุณโยมนันทิยาเกตชาติอานิโยมปู่วันนี้ก็จะได้มาทำบุญตามที่ได้พูดไปคุณโยมปู่ก็เป็น
ภรรยาของคุณโยมโฉที่จากไปอย่างกระทันหันแต่ก็มีเหตุปัจจัยอย่างที่ว่าก็คือมีโรคภัยไข้เจ็บตามประสาธรรมดาของชีวิตคุณโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์คุณโยมนพรัตน์บุญกอบนั้นก็มีผู้กล่าวว่าร่วมภาวนาคุณโยมกัลยาคุณโยมไก่คุณโยมน้อยโยมทัตปิชาโยมศรีวิไลก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็คงต้องขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองความสุขสงบจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ